อประเดี๋ยวนะคุณเพียรฉันเขียนงานค้างอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วขอตัวไปทำให้เสร็จก่อนถ้าอย่างนั้นผมเดี๋ยวผมกลับฉันมีเรื่องจะปรึกษาหลายเรื่องเรื่องคนจากชุมชนจีนพวกนั้นประเดี๋ยวจะกลับมาคุยต่อขอรับแม่วันอยู่เป็นเพื่อนคุณเพียรก่อนนะลูกค่ะเจ้าคุณพ่อวันนี้คุณเพียรมาคนเดียวหรือคะครับคุณพิษญาติของคุณเพียรนะคะหน้าตาเหมือนคุณเพียรมากเลยนะคะเขาเป็นหลานของคุณแม่นะครับแล้วเขามาจากไหนหรือคะท่าทางแปลกๆไม่เหมือนคนแถวนี้เจ้าผิดมาจากปีนังผมอุตส่าห์ช่วยคุณทวดคิดจนนึกออกว่าคุณทวดหญิงของผมก็คือคุณวันเดี๋ยวน่าจีบเธอเลยคุณเพียรใช้ผ้าเช็ดหน้าของฉันด้วยผมขอตัวออกไปรอท่านเจ้าคุณข้างนอกข้างในนี้ร้อนเหลือเกินจะพิษคุณทวดเป็นไงบ้างจีบคุณมาสำเร็จไหมเพราะแกชอบพูดแบบนี้ไงฉันเลยทำอะไรไม่ถูกเวลาอยู่ต่อหน้าเขาโอ้ยอ่อนหมดคุณทวดคืนคุณทวดมัวแต่เขินอยู่แบบนี้พวกผมจะได้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคุณทวดท่องไปนะแฟนกูแฟนกูจีบได้แฟนกูหยาบคายเปลี่ยนก็ได้แฟนฉันแฟนฉันโทษไอ้พีทโทษไอ้พีทไม่เอาเกมมาเร่งรัดฉันตอนนี้ฉันคงดูโง่เปิ่นมากในสายตาของคุณวันคุณเพียรคะคุณเพียรออกไปลุยเลยไปไม่เอาอะคุณมันเธอฉลาดเกินไปฉันไม่รู้จะคุยอะไรกับเธอคุณเพียรคะถ้าคุณทวดมัวแต่ฮอตอยู่แบบนี้พวกผมไม่ได้เกิดมาแน่ถ้างั้นแกก็ออกไปจัดการแทนฉันสิแล้วเสื้อแว่นด้วยคุณเพียรคะคุณเพียรอยู่นี่เองเจ้าคุณพ่อให้มาตามนะคะครับเชิญค่ะ